วันนี้ฝ่ายความมั่นคงของที่ปรึกษานะครับคือทั้งสปช.และจะต้องถามตอบว่าขึ้นอยู่กับวันนี้ก็คือนี้เป็นสำคัญครับเพราะจะเป็นการประกาศที่จะระดมคนเข้ามาขณะที่ในพื้นที่ของการชุมนุมณบริเวณจุดชุมนุมอยู่จุดที่สวนลุมพินีจำนวนหลักร้อยเท่านั้นเองในขณะนี้ดังนั้นการประเมินนั้นเราจะประเมินทั้งคืนครับว่าเป็นการจับกลุ่มระดมในสถานแบบไหนที่จะเข้ามาครับทุกวิธีการครับเท่าที่ตรวจสอบอยู่ครับทั้งทุกวิธีการครับแล้วตรงนี้ทางสอรสองมีการป้องกันในตัวสกัดนะครับอ๋ออันนี้ผมขออนุญาตเป็นวิธีการทางปฏิบัติสอรสองมากกว่าครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านชุมนุมอยู่นอกการประกาศพรบเป็นสิทธิตามกฎหมายชุมนุมครับสอรสองไม่เคยมีนโยบายในการสกัดกั้นคนเข้ากรุงเทพไม่เคยมีนโยบายในการสกัดกั้นให้คนชุมนุมนะครับท่านยังใช้สิทธิในการชุมนุมได้ตามปกติจะเห็นว่าในกรณีการชุมนุมณจุดพื้นที่ต่างๆในการท่านเดินไปวันนี้ที่บอกจะเป็นไปหลายจุดสุดท้ายก็ไปจุดเดียวที่บอกชอบก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความสะดวกให้ยืนยันนะครับไม่ได้มีการสกัดกั้นไม่ได้มีการบอกว่าไม่ให้ชุมนุมเพียงแต่ว่าขออย่าเข้าณจุดพื้นที่ที่ว่านั่นเองครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีการประเมินว่าคุณชุมนุมมากน้อยเท่าไหร่ในบริเวณจุดขอให้อยู่นอกเขตก็ไม่มีปัญหาไม่มีครับไม่มีการสกัดกั้นครับคนเข้ามาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บริเวณร้านผู้ทรงมาก็มีการพระราชทานนะครับประกาศนียบัตรให้กับเนติบัณฑิตถูกต้องไหมครับก็คนก็เข้ามาได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรเจ้าที่ก็จะมีการคัดกรองนะครับยืนยันนะครับอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้ห้ามนะครับให้คนเดินทางคนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่เมื่อกี้ที่ท่านถามบอกว่าคนแล้วเข้าไปในพื้นที่ได้เปล่านั้นคนก็ในพื้นที่เขาประกาศไม่ให้เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งอยู่แล้วสำหรับการฝ่าฝืนประกาศนะครับก็หมดนั้นทั้ง3กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของการบุคคลผ่านเข้าไปในเขตห้ามยานพาหนะต่างๆเหล่านั้นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทั้งหมดนั้นเจ้าหนี้พยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะครับพูดจาด้วยดีแจ้งเตือนก่อนว่าขอออกเถอะนะครับเป้าหมายของเราไม่ได้มีอะไรครับให้กระบวนการของรัฐธรรมนูญการบริหารกับการนิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์เท่านี้ครับมันก็จะไปตามกระบวนการครับตอนนี้สอรสอบุกที่สามนะครับโอ้แน่นอนครับที่จะมาสร้างความรุนแรงเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์แบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอรสอได้ย้ำตลอดเวลานะครับว่าเป็นห่วงในเก่าอดีตของการเราใช้คำว่าจะเป็น2เป็น3ก็ได้ทุกคนนะครับสามารถที่จะก่อเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อจะให้มวลชนได้จำนวนสูงขึ้นหรือไม่ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อขัดขวางไม่ให้มีการประชุมสภาต่างๆของนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้ก็คือมีการแจ้งเตือนกันไว้อีกประเด็นนึงครับวันนี้มีการหารือนะครับประเด็นท่านผอ.สอได้ยกประเด็นขึ้นมาเองคือหารือที่ผมได้นำเรียนเมื่อเช้าก็ดีมีการนำบางส่วนนะครับตรวจสอบแล้วน่าจะมีเงื่อนไขในการประกันตัวต่อศาลอยู่นะครับได้หารือกับฝ่ายกฎหมายประกอบเพื่อนพนักงานผู้แทนของอัยการสูงสุดก็ดีที่แจ้งว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคือทั้งหมดเนี่ยแต่ละท่านที่มีการประกันตัวเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอยู่ถ้าฝ่ายกฎหมายสรสเห็นว่าครับอยู่ในการฝ่าฝืนการประกันที่จะขอเพิ่มขอรับกันให้เสนอต่ออัยการได้เลยนะครับอันนี้คงมีมติที่จะเสนอครับเบื้องต้น2ครับใครบ้างคะไม่ได้แจ้งชื่อครับเป็นระดับแกนนำที่ขึ้นการหายเรียนถูกต้องครับตำรวจมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายครับตำรวจมีหน้าที่ในการบังคับใช้เป็นไปตามกฎหมายครับในกรณีถ้ากระบวนการต่างๆเหมือนกันผมนำเรียนไม่จำเป็นเฉพาะตรงนี้ในกรณีบุคคลผมยกอย่างเมื่อเช้าบางคนกาดหรือผู้ทั้งหมดอ่ะ
ปรากฏตัวแล้วมีหมายจับตำรวจหมายจับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมีหมายจับก็ต้องจับกุมแล้ววันนี้เงื่อนไขเราพบว่าเงื่อนไขสมมุติว่าตรวจสอบว่าเงื่อนไขการประกันตัวมี1 2 3เราก็มีที่ตรวจสอบว่าผิดเงื่อนไขประกันตัวหรือไม่แล้วครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ดำเนินการที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้นี่คือถือว่าตลาดที่ทำโดยตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นประเด็นครับเป็นการทำหน้าที่ตามปกตินี่แหละครับ